ฝีมือปลูกเองไงนี่มีเงินไปซื้อกินก็บอกว่าภูมิใจปลูกก็ภูมิใจกว่าเอาไปแจกลูกน้องกินแจกผู้กำลังจะแจกญาติพี่น้องพ่อแม่ที่ไปหาใส่เขาอยู่ติดตัดออกกันงานเขาอยู่คนไทยไทยเป็นกล้วยกล้วยใบมั้งพวกกล้วยหอมทองกล้วยเอ้ยแล้วก็กล้วยเขียวนะหอมทองแล้วก็กล้วยน้ำว่าของยังอยู่ทั้งโซนพุ่นแยกเป็นโซนอย่างกล้วยไส้ใบกล้วยเอามาจากบ้านย่อมพัฒนาเขตดอนสวรรค์บ้านกำนันไถมาขออย่างเดียวอันนั้นขอนายกดงดวงมาขอพันหน่อเขามาว่าปลูกยายไปมีต้นมะพร้าวต้านน้ำหอมแตกใบดีมันมีน้ำเลี้ยงไงนั่นคือเขามันเขามาพดเขาบ่มีเวลาเขาบ่ค่อยจะพดนี่ครับปู่ในต้นซักเพี้ยเป็นกระเพี้ยเดี๋ยวมันออกมาเนี่ยมีกล้วยมันเริ่มออกเลยยอดต้นจริงๆนั่งดอกปึ๊บตอนแรกมันตายเฮ้ยจะปลงออกมาใหม่แทงเหนียวใหม่บักลิ้นไหมบักลิ้นไหมเออบักลิ้นไหมบ้านเฮาเลยนี่ต้นมะเงาะปลูกยางมาหน่อยพอได้กินมาเนี่ยมันน่าจะเป็นกล้วยสุกเขียวมั้งนายเป็นทรงมันนี่แม่นบอกน่าจะกล้วยหอมทองเออนี่กล้วยสุกเขียวฝีมือปลูกเองไงนี่มีเงินไปซื้อกินก็บอกว่าภูมิใจปลูกก็ภูมิใจกว่าเอาไปแจกลูกน้องกินแจกผู้กำลังจะแจกญาติพี่น้องพ่อแม่ต้นม่วงเพื่ออนาคตเขามองภาพให้สวนมันห่มมันนะเป็นพุ่มโดดปีนต้นไม้ง่ายไม้กระโดดลงซ่าได้สุดยอดนี่ต้นยางหน้าเขาปลูกขอมาจากหน่วยพ่อพันธุ์กล้าไม้ต้นบลาแน่นอนเลยนี่ต้นลำไยลำไยย่างไปเบิ่งหมดสีดานสีดาปลูกไว้ทรงทำต้นออกดักออกลูกดกเนี่ยสุดยอดเลยนี่โอ้เฮ้ในการอยู่บอกในการฝีมือพลานำพื้นเลยโอ้ออกหลายเลยเนี่ยดกเองเดี๋ยวสิอธิบายเรื่องระบบท่อฟังเอาฟังระบบท่อ PVC ไว้ตรงนี้เวลาน้ำมันดันน่ะน้ำของสระมันเต็มเขาใส่ PVC ให้มันอัดเข้ามาให้หน้าเห็นบ่ไม่สิบ่ท่วมได้ซะมันสิเปียกเข้ามานี่มันซึมๆไปมันก็สิหดน้ําต้นไม้เฮาโดยปริยายเห็นมั้ยเนี่ยมันซุ่มไปมันก็แทรกไปในพื้นน่ะนะต้นกล้วยต้นเกลือมันก็สิดูดเอาความซุ่มซื้นของน้ําไว้ทฤษฎีที่เฮาคิดเองดอกวะออกแบบเองนะจักผิดจักถูกบ่รู้แต่ว่าก็ลองเบิ่งเนี่ยเนี่ยเฮาใส่ท่อเป็นจักคิดไว้คิดไว้เพราะว่าเรียกน้ําไว้เข้าใจเนาะเห็นบ่หน้าที่เขาบริหารเป็นเกษตรพอเพียงเห็นบ่มันเอฟน้ำมาอยู่เห็นไหมอันนี้เขาอุ้มไว้มันก็ดินมันก็จะมีความชุ่มชื้นเพราะว่าฟางเฟืองเขามันยังอยู่ตอนเขาเกี่ยวเข่าเลยเห็นบ่มันก็ชิมากันเป็นปุ๋ยไงเนี่ยข้อคิดนะไอ้ดินมันดีแล้วปลูกแล้วมันก็ดีเองนี่พวกกล้วยอย่างวะกล้วยที่มันเขียวๆนะเอิ้นมันยังขอมาจากนายกดงหลวงนายกเทศบาลขอพันขอหน่อเข้ามาทำปลูกเองเนี่ยต้นเอียงวะเนี่ยหน้าบ่หรือมะกรูดนี่พายาเบิ่งลิ้นจี่ต้นลิ้นจี่นพ.1ชื่อมาครับคนรู้จักกันต้นละ50บาทออกมากแล้วเพิ่งปลูกตอนเดือนสิงหามั้งหรือเดือนกรกฎาหรือปลายเดือนกรกฎาจำไม่ได้น่าจะบ่ตายแล้วรอดเลยล่ะปลูกเว้นระยะห่างจากพรมแดนนิดนึงกะว่าให้มันเป็นพุ่มนะเป็นพุ่มหรือเป็นอุโมงค์ได้มั้ยนี่คิดอนาคตมันใหญ่นะอุโมงค์เดินรอบหน้านี่ทบสวนนี่คือเป็นอุโมงค์ต้นไม้
เดี๋ยวต้องใช้เวลาอีกสัก 4-5 ปีเนี่ยเลี้ยงปลานี่หน้าเข่าได้แล้วเฮาสามารถรักษาระดับน้ําได้ตลอดถ้ามีโซลาร์เซลล์ปุ๊บนี่เอาน้ําใส่หน้าไว้ตลอดเลี้ยงปลาเลยแต่มันกินนี่กินเข่าที่หลังจากเฮาเฮ็ดหน้าปีเสร็จเนี่ยหน้าปีหรือหน้าปางเสร็จเว้นระยะไว้มาเลี้ยงปลาเดี๋ยวจะเลี้ยงปลาที่มันบ่บืนนะเนี่ยเห็นมั้ยต้นนี้น้อยออกมากแล้วทฤษฎีออกแบบเองคิดเองถ้ามันสิผิดพลาดก็เฮาค่อยแก้ไขเพราะว่าเฮาอายุยังน้อยเฮาบ่ได้เป็นเกษตรกรเต็มตัวเป็นเกษตรกรพาร์ทไทม์มีเวลาก็ทำขี้เกียจก็ไม่ทำบ่มีหน้าที่การงานอยู่แล้วไงหัวสิใครมีต้นหนึ่งวะแนวคนตุ๊กเนี่ยแนวมีปลูกเป็นที่เขาเรียกทฤษฎีว่าคันดาทองคำเห็นไหมนี่เป็นแถวยาวตัวนี้คือปลูกต้นพยุงไว้เอาลูกหลานมาปลูกซอยบ่อยากให้มันเล่นเกมร้ายสอนมันปลูกแล้วบอกว่ามือหนามาเบิ่งต้นไม้ที่สูปลูกไว้มันใหญ่ทำไดแต่มันไม่เคยมาลดเราลดเองเนี่ยตัวนี้ต้นโตแล้วคนมันอายุไม่เท่ากันตอนนี้ต้นเล็กตัวนี้ผมเอามาเพาะตั้งแต่ปี63เอาลงดิน64เอามาเลี้ยงไว้อีกปีนึงนี่เป็นกล้วยใช่ใบพวกนี้กล้วยใช่ใบไหมอาจจะบ่แม่นกล้วยกินผลน่ะไอ้กินหมากนั่นน่ะต้นข่าบ่ใหญ่ไปไหนวะเพราะว่าผมตอนแรกเอาฟางมาคุ้มนะเดี๋ยวมันก็ลมพัดแน่ฝนตกแน่ซะไปเบิดยังบ่ได้คุ้มใหม่เนี่ยฟางก็ไปเก็บมาจากข้างหน้าเนี่ยอันนี้เขาไว้ใช้ประโยชน์เนี่ยเนี่ยมันก็เน่าถิ่มไหมมาเก็บมาเนี่ยต้นมะยงฝีมือของลูกชายปลูกเนี่ยยีลงเฟสเมื่อวานเนี่ยต้นฝีมือลูกชายปลูกนั่นต้นน้อยๆให้ลูกปลูกต้นไม้แล้วก็โตขึ้นเขาจะได้รู้ว่ามันคือต้นไม้ที่เขาปลูกต้นพยุงแถวไปต่อไปก็คือเขาปลูกต้นกล้วยเพื่อเลี้ยงต้นพยุงของหิดเพราะว่าความอุดมชุ่มชื้นของต้นกล้วยมันจะมีเห็นไหมเห็นไหมมันดูดน้ำเห็นไหมคือคำว่าไงถ้าน้ำในหน้ามันเต็มเนี่ยต้นไม้ที่อยู่รอบๆหน้าทั้งเบิดเนี่ยมันจะได้อานิสงส์อันนี้คือเขายังไม่ได้วางระบบน้ำระบบท่อระบบยังแบบดั้งเดิมอยู่ใช่ละการออกแบบดีไซน์พื้นที่อาจจะถูกต้องตามหลักเกษตรหรือไม่ถูกต้องไม่รู้เราปรับเข้ากับพื้นที่ของเราและความต้องการของเราเนี่ยต้นโตแล้วเพราะว่าผมเอามาเลี้ยงไว้ปีหนึ่งก่อนไงเอามาตั้งแต่ปี63ขอมาเลี้ยงไว้ที่บ้านปีหนึ่งแล้วมาลงดินเมื่อปีก่อนแต่พวกนี้ต้นปี64มันจะต้นเล็ก64มองไปมันก็สีเขียวใช่ไหมคันนาทองคำคนแถวบ้านมาเคยคันนาแบบเห็นไหมคันนาแบบเดินไปก็จะตกอ่ะนะย่างไปแม่งไงสีตกคันนาเนี่ยเอาเห็นคันนาให้มันกว้างเลยเอารถเข็นรถหนังต้นมะยงได้เนี่ยต้นพวกต้นอย่างเงี้ยมะพร้าวอันนี้ออกแบบเป็นรูปตัวอะไรนะตัว S ของไส้ไก่ของไส้ไก่ก็ลากมายาวมามันก็สิมีน้ำเกือบตลอดวันไหนขยันก็ฝั่งน้ำลดต้นไม้นี่ปลูกกล้วยพวกฝั่งนี้จะมีต้นอะไรวะมังคุดไม่รู้จะตายหรือเปล่าเขาบอกให้ทำสแลนกลางมันนะเอายังบริเหตุเลยปล่อยมันเลยตายก็ตายถ้ารอดก็คือเป็นผู้แข็งแกร่งทฤษฎีของชาเดวินมีกันอยู่รอด มึงบ่รอดก็คือมึงตายไปโอเคกันเยี่ยมเนี่ยต้นนี้เป็นต้นเปื่อยภาษาอีสานเรียกต้นเปื่อยชื่อวิทยาศาสตร์ไม่รู้มันจะให้ร่มเงาคือมันเป็นต้นไม้เดิมเราไม่เอาออกคงไว้ให้มันเป็นร่มเนี่ยสร้างความเย็นในพื้นที่นี่ต้นอย่างเงี้ยต้นพริกวะนะต้นพริกต้นมะขามเราก็ยังมีต้นไม้เดิมอยู่ในที่นาเราอยู่แล้วส่วนพวกไม้เมยอะไรคือเตรียมจะทำศาลากลางน้ำแต่ยังไม่มีเงินก็เลยกองไว้แบบนี้ดูเกกาหูเกกาตาแต่จริงๆมีแนวคิดที่จะทำอยู่นี่ต้นสักปลูกไว้เมื่อปลูกประมาณ 7-8 ปีถ้าจำไม่ผิดหรือ 5-6 ปีจำไม่ได้แต่ก็คือตอนเรามาปรับพื้นที่เนี่ยเราก็คงไว้ผมที่ใหม่หมดเงินไปประมาณ 14,000 บาทปรับพื้นที่ทั้งหมดขุดสระปรับที่
ขุดสระถมดินมีแต่คนบอกเราผีบ้าไปจ้างแมคโครจ้างสิบล้อมาขุดดินแล้วมึงก็เอามาถมตอนนี้ทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผมคิดคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยมาดูตรงนี้ก็เห็นง่ามอ่ะ